สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พบกับช่องมิสเตอร์มิสซิสวูดไซด์นะคะมื้อนี้ออมสินพามาให้หยังค่ะเบิ่งเลยค่ะนี่คือต้นกระเทียมป่าจ้ะนี่โอเคค่ะเฮาบ่ต้องว่ามากค่ะไปลุยเก็บกระเทียมป่ากันเลยจ้าบายนี่ค่ะเดี๋ยวสินขอเก็บกระเทียมป่าก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะเนาะกระเทียมป่าดอกมันเป็นดอกแง่ล่ะค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวสินจะเก็บไปขั้นสมใส่กับผักกาดค่ะเดี๋ยวขอเก็บยอดอ่อนๆนิดกันเนาะโอ้เห็นดอกมันเลิกก็อย่าไปพัดเอ้าเก็บทั้งยอดเก็บทั้งไงนี่แล้วกันมาค่ะเนาะเนี่ยค่ะนู่นค่ะปลากระเทียมค่ะเดี๋ยวอุ้ยคันอันนี้ไอ้ต้นไอ้อย่างก็ต้นตำแยด้วยค่ะเนี่ยมึงจินออกไปพับเลยค่ะค่ะระวังตำแยด้วยจ้ะแต่ทั้งดอกคือโคตรมีแค่ผู้หันเยอะดอกกระเทียมมันกำลังบานจ้ะนี่ค่ะแถวนี้ก็ต้นตำแยก็เยอะเหมือนกันเนาะค่ะจริงก็ต้องระวังค่ะนี่ค่ะก็เลยคิดว่าสีบ่เห็นโอ้ยตำแยดีดค่อยก็ต้องเก็บนี่ดอกกระเทียมนี่ค่ะดอกกระเทียมเก็บสั้นๆแบบนี้เอาก็ได้เนาะเก็บดอกไปพัดใส่น้ำมันหอยจ้ะแล้วก็สิเก็บต้นนั้นไปนี่เห็นตำแยบ่จ้ะนี่นี่เต็มเลยจ้ะนี่ดอกบางถ้าเก็บถึงเกิดยอดแล้วบ้างเนี่ยมาได้ค่ะมาเก็บกระเทียมน้ำตาลค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะนี่จะเก็บทั้งไงดอกเก็บทั้งต้นมันนะค่ะดอกก็เก็บไปอันนี้มันใกล้บานแล้วค่ะเนี่ยดอกมันกำลังสิบานค่ะมาค่ะมาค่ะพ่อแม่พี่น้องดอกมันน้ำเดี๋ยวฉันจะเอาดอกไปพัดใส่น้ำมันหอยเอาต้นไปขั้นใส่ผักกาดค่ะนี่ต้นอ่อนๆนี่ดอกขอจิบทั้งต้นทั้งอันนี้เลยค่ะโอ้โหมันจะค่อยๆแง้มด้วยค่ะพ่อพี่น้องอ่ะนี่ดอกค่ะ
ผัดใส่น้ำมันหอยนี่ก็แซ่บค่ะหนึ่งใส่ปลานี่ก็แซ่บคือกันค่ะพี่น้องนี่ดอกมันค่ะดอกมันนี่ใครบ้างนี่สิ่งก็ดึงปวดขึ้นอย่างสิเลยค่ะนี่ค่ะเพราะว่าต้นตำแยมันค่อนข้างเยอะด้วยค่ะสิ่งก็เลยสิบว่าซาวลงไปไม่ใส่ถุงมือนะน้องค่ะเสียดายเห็นป่ะค่ะนี่ต้นตำแยด้วยค่ะนี่แหละค่ะต้นตำแยโอ้เกือบพวกข่อยลืมชิ้นกับต้นตำแยหรือเปล่าค่ะนี่ไอ้ดอกเนี่ยค่ะดอกลักษณะแบบเนี่ยคือมันเริ่มบานมันเริ่มสีบานด้วยค่ะนี่ค่ะเขาก็เอาไปปั๊บก็ไปพัดใส่น้ำมันหอยเลยค่ะสิ่งมันยังของร่างกายสิ่งก็ได้ของปลายแล้วด้วยค่ะพี่น้องสิ่งนี้โชคดีมากๆเลยมาเด้อมูฟังทางนี้ก็มีด้วยค่ะต้นกระเทียมมาเด้อค่ะสิ่งเอิญคนอยู่ฟังดันดีค่ะมูอยู่ฟังดันดีมากค่ะมูถ้ามูเพิ่นว่างให้เพิ่นมาฟังทางนี้ก็มีค่ะกระเทียมอยู่สกอตแลนด์ก็มีต้นกระเทียมปลาด้วยค่ะระวังตำแย่ด้วยจ้ะนี่แวกไหว้บ่ได้เลยจ้ะเดี๋ยวเจอตำแย้จ้ะต้นอ่อนกับผัดใส่น้ำมันหอยก็แซ่บเด้อค่ะนี่นี่กำลังสิบานเลยจ้ะนี่โอ้ยไอ้โดนอีกแล้วเดี๋ยวเก็บดอกก่อนจ้ะเดี๋ยวสินจะไปเก็บต้นได้ดอกพอพัดแล้วก็สิไปเก็บต้นจ้ะเก็บต้นแล้วไปคั่นสมนี่เห็นบ่ผมไม่ได้เอากันไกลมากค่ะถึงเลยถอนเอาแบบนี้แหละดีสิต้นตำแย่เดียดแบบนี้ฮักเอาสิก็ได้เด้อจ้ะนี่ฮักเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะสิ่งเก็บแบบหายตั้งใจและต่อสู้กับต้นตำแย
มากป๊ะป๊ะเห็นแดงๆมือแดงๆว่ะนี่ตำแย้หลวนๆเลยจ้ะนี่เก็บค่ะเดี๋ยวซินจะเก็บต้นนั้นก่อนเด้อค่ะอ่ะเก็บแต่เนี่ยเนาะเก็บไปนี่ค่ะเก็บต้นไปน้ําไปคั่นใส่ผักกาดค่ะใส่ผักกาดกินเนาะเนี่ยทั้งต้นทั้งดอกค่ะเดี๋ยวไปเลือกเอาขั้นcause I need mix together with cabbage นี่จ้ะมาพร้อมกับพี่น้องนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเก็บต้นนั้นก่อนเนาะนี่นี่จ้าตุ่นตำแย หมูมาเด้อหมูเอ้ยฟังทางนี้ก็มีเด้อจ้าโอ้ตำแยกัดไปก็ละนี่เน้นต้นนะคะเดี๋ยวต้นไปขั่นใส่นี เก็บไปขั้นสมค่ะขั้นสมไส้ผักกาดค่ะจะไปเบิ่งว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงนะคะเนาะนี่มาเก็บน้ำกันเด้อต้นอวบๆค่ะต้นอวบๆเลยนี่นี่เลยจ้ะค่ะปลากระเทียมเมืองเลยค่ะนี่ค่ะปลากระเทียมค่ะเยอะเลยเมืองเลยค่ะ
ปลาฟังให้ดีค่ะต้นนี้สิเกิดเคียงข้างกับต้นกระเทียมปลาเด้อค่ะนี่นี่ค่ะปลากระเทียมโอเคเห็นบ่คะสิงเก็บพอกระเทียมปลามาแล้วค่ะนี่ค่ะที่สิงเก็บมาได้เนาะค่ะเนาะนี่โอเคค่ะสิงจะเอาไอ้ดอกนะคะไปผ่าสัญญามันหอยค่ะแล้วสิงก็สิเอาใบนะคะไปคั่นใส่ผักกาดขาวค่ะมาเบิ่งกันนะคะว่ามันสิออกรสชาติเป็นแบบไหนโอเคค่ะคลิปคลิปสิงก็หวังว่าคลิปคลิปนี้นะคะจะสร้างความเพลิดเพลินให้กับพ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนทุกคนนะคะสิงขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ำรวยร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะโชคดีเข้ามาหาทุกวันทุกวินาทีขอบคุณค่ะเจอกันอีพีหน้าจ้า